สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFF Suzuki ครับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกประจำวันพุธที่29ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าอินโดนีเซียครับแพ้ให้กับทีมชาติไทยเราไปกระจุยเลยนะฮะ 0-4 เกมนี้ต้องบอกว่าไทยเนี่ยสามารถคุมเกมแล้วก็โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าอินโดแบบมากๆเลยฮะแล้วก็ได้4ประตูจากเจ้าเจชนาทิพย์ครับยิงไป2ประตูนาทีที่2แล้วก็52ครับส่วนอีก2ลูกมาจากเจ้าสุภโชคสารชาติยิงเข้าไปนาทีที่67แล้วก็ปิดท้ายด้วยบดินทร์ผาลาในนาทีที่83นะฮะไปต่อกันที่ดาวซัลโวล่าสุดตอนนี้มีด้วยกัน4คนมีซาฟาวีลาซิสธีรสินแดงดาเบเนเวโดและก็ชนาธิปสงกระสินที่ซัดไปคนละ4ประตูเดี๋ยวเกมนัดชิงนัดที่2ครับจะเตะวันเสาร์ที่1มกราคมนี้ครับปีใหม่นะฮะก็ต้องบอกไทยตุนไว้4-0บอกเลยว่าโอกาสคว้าแชมป์สูงมากๆเลยทีเดียว